สวัสดีครสวัสดีครัับบพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับ MIT Studio นะฮะก็วันนี้จะมารีแอคเช่นเคยแต่ว่าวันนี้เราเห็นไหมเราแต่งตัวแบบโคตรเท่เพราะว่าเราจะมารีแอคบอบยอยแแบบนด์ทนี่ด์เท่ที่สุดในประเทศไทยใช่ป่ะวะก็เท่สาวกีดอะนะครับเพราะหน้าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไมด่้เกี่ยวกับเขาไม่ได้เขาเลยสักครึ่งหนึ่งยังนไมะ่เฮกี่ะยวกับเขานะฮะก็แต่ว่าใจเราได้หน้าเราไม่ได้ก็ช่างมันนะใจเราได้นะครับก็วันนี้เราจะมารีแอคเพลงของโอ้ทรินิเจ็บตี้ครับอะไรนะทรินิตี้เออ Trinity เชื่อไหมว่าไม่รู้แล้วว่าน้องเหลือกี่คนออฟรูมาอ่านโอเวอร์รู้เหลเรือาติดตามเหลือกี่คนเราเป็นแฟนคลับนาดาวบางกอกเออเหลือกี่คนตอนนี้น้องรู้แต่ว่ามีคน้ืองเตทรินริดตอี้ะอยู่ฟอนอล็อกใช่ไหมอืมแล้วต่อไปทีที่มันมี4คนแต่เจมี่เจมออกก็เลยเหลือ3คนเหลือปอร์เช่เหลือเติร์ดเติร์ดเหลืออ้าวลืมชื่อเมื่อกี้ปอร์เช่เติร์ดไม่รู้ I don't know แจ็กกี้เออแจ็กกี้แจ็กกาลินเอออืมอืมแจ็กกี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าไม่ได้ดูผลงานน้องนานมากแล้วมากมากมากนะเห็นแบบว่าคัมแบ็กมาเมื่อเดือนที่แล้วเนาะดูล่าสนุ่ดาก็ไม่รู้อะจำไม่ได้แล้วไอ้ดินน้ดำูลมผ่ไฟานผ่านดินน้นำาลยไมปนายนั่นน่ะไปไหนวะกูโม้ยหมดแล้วเราไปดูกันดปู่ะผ่านไปอะไรเออจำไม่ได้แล้วว่าต่อเป็นนายไปแต่นทรีาตยี้เนี่ยไม่ค่อยได้ดูนะครับไม่ค่อยได้ติดตามเนาะก็ยังไงก็เดี๋ยวมาดูดีฟ้าว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะป่า let's go dude This is why we have tomorrow เอาภาษาอังกฤษหรอโอ้โหเติมมันหล่อว่ะโอ้อันนี้คือใครครับเนี่ยคนที่ใครเหมือนคนญี่ปุ่นเลยอ่ะพอเชื่อเหมือนคนญี่ปุ่นเลยโอ้ยเพลงเท่เหรอโอ้ยเพลงดีมากเลยอ่ะอุ้ยเติร์ดมันโตขนาดนี้เลยเฮ้ยมิตรีก่อน้องเป็นนี้เรียกว่าอันนี้อยู่ในห้องออฟน้องโดนทดลองเหรอเออน้องเป็นเอ็กซ์เอ้ยเติร์ดหล่อมากเอ้ยเติร์ดมันหล่อจังวะออฟมันหล่อไปเลยอะน้องอะโตแล้วน้องโตเต็มวัยอะโตเต็มวัยร่างสมบูรณ์แบบโอ้ยได้แปลอินเตอร์นะเนี่ยภาษาอังกฤษดีด้วยคนดีแจ็คกี้ใช่ไหมเป็นโคตรบอกของการเป็นไอดอลเลยว่ะเออได้เฮ้ยชอบคนเนี้ยเหมือนคนญี่ปุ่นเลยหรอคือเติร์ดเห็นมาตั้งแต่เด็กนั่นคือรักทีวีใช่ป่ะสามเหลี่ยมข้างหลังสามเหลี่ยมที่เป็นชิ้นขึ้นอ่ะเนี่ยข้างหลังเนี่ยเฮ้ยบอกแล้วน้องเหมือนคนญี่ปุ่นเลยเฮ้ยสาวไอ้เติร์ดเนี่ยอ๋อนี่ผมแบบว่าชัดชัดหล่อหล่อชุดดำสวยเนาะดูไฮโซดีอ่ะเชอบบีดดังตรงนี้เลยอินเตอร์จังถ้ามันอินเตอร์มากโคตรอินเตอร์เลยต่างจากที่เราคิดเลยอ่ะโอ้เป็นเก่งขึ้นเยอะมากสามคนเนี้ยแม็กปะเออใช่แม็กฮาร์ลิมเชคเนาะใช่เฮ้ยดอกลิลลี่เหรอใช่ไหมใช่ดิLife and over แปลว่าอะไร
ไม่รู้อ่ะฮะชีวิตต้องไปต่อเหรอน่าจะใช่นะชีวิตไม่แบบว่าชีวิตยังไม่ถึงจุดสัญลักษณ์ Trinity ใช่เห็นป่ะมีข้างหลังชีวิตยังไม่ถึงจุดจบถูกป่ะชีวิตยังไม่จบอ่ะชีวิตยังไม่จบอ่ะก็ต้องไปต่อกับน้องพูดอยู่อ่ะชีวิตยังไม่จบเพลงนี้สื่อกับ Trinity ได้ดีนะก็จะไปต่ออ่ะอยู่3คนฉันก็จะไปต่อเริ่มวิเคราะห์แล้วใช่ไหมอืมอ่ะตบมือกันบอกเลยว่าอินเตอร์มากหล่อมากอินเตอร์โคตรอินเตอร์เปิดไปเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเฮ้ยทีป๊อปไทยแม่งแรงมากทีเชื่อไหมว่าทีป๊อปไทยอ่ะกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าเคป๊อปอีกไม่ใช่ว่าเคป๊อปไม่ใช้นะเคป๊อปใช้แต่ก็จะเฉพาะถูกป่ะวงนี้เคยทำภาษาอังกฤษก็จะทำวงไหนไม่เคยทำก็จะไม่ทำแต่ทีป๊อปไทยคือไทยครึ่งอังกฤษครึ่งไปสังเกตได้เลยแล้วก็กล้าเพราะว่าด้วยความที่ไอ้นี่ได้หรอวรรณยุกต์ภาษาไทยอ่ะมันมีเยอะการออกเสียงมันค่อนข้างได้หลากหลายกว่าภาษาหลายๆภาษาที่เราเคยรู้จักมาเนาะคนไทยก็เลยพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายกว่าคนในชาติเอเชียด้วยกันเพราะว่าวรรณยุกต์เนาะมีความรู้สึกว่าแต่ไม่ใช่ว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษเก่งนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าเวลาออกเสียงเวลาอะไรเงี้ยก็ดูดีอะไม่ได้ดูน่าเกลียดเนาะตบมือให้กับทีมงานเลยของ Trinity ที่เหลือ3คน MV สวยเพลงดีอินเตอร์เวอร์ๆแบบบีทต่อไปเฮ้ยฟังฮิปฮอปฝั่งเกาหลีหรือว่าเนี่ยหรือว่าแบบฝั่งอเมริกันวะมีความก้ำกึ่งระหว่างเกาหลีกับอเมริกาแบบก้ำกึ่งเลยนะโคตรดีอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทีป๊อปไงทีป๊อปไงแล้วอย่างหนึ่งคือท่าเต้นโคตรนี่เลยอ่ะโคตรเท่เลยอ่ะโคตรเข้ากับ3คนเน้นเท่เลยออฟเน้นหล่อไม่มันถ้าตอนเป็นนายไปนายอ่ะท่าเต้นจะดูคูลอ่ะดูแบบเท่ๆแบบแต่อันนี้คือเท่แบบดุๆหน่อยแบบหล่อใสได้ไปนายนะใสแต่อันนี้แบบ3คนเนี้ยที่เหลือแค่3คนเนี้ยเรารู้สึกว่าลงตัวแล้วเนาะอาจจะลงตัวแล้วเนาะการอยู่3คนเนาะอ๋อตอนแรกมีเจมมี่เจมใช่ป่ะใช่แล้วว่าเจมมี่เจมอาจจะแบบเหมาะกับสายการแสดงมากกว่าเพราะอะไรรู้ป่ะเจมมี่เจมก็ต้องยอมรับอะแสดงเก่งมากเนาะเก่งแบบเก่งไปเลยอะแต่นี่ตามตั้งแต่เลิกคนจางก็รู้จักทั้งหมดเนาะตั้งแต่นายไปนายเนาะพอเลิกคนออกก็นายไปนายแล้วก็กลายเป็นทรินิตี้เนาะก็เลยแบบเป็นแฟนคลับปอร์เช่อยู่แล้วมาเรามาดูแบบภาพวิเคราะห์กันมาใน MV ของ Trinity เพลงเนี้ย Light and Over เนี่ยจุด MVP เอาว่าไหนเอาว่าภาพของเติร์ดที่ใส่ข้างบนแล้วถอดเสื้อใส่ถึงเอลลอยเอลลอยหรือไม่ใช่ไม่รู้หรืออะไรเหมือนใส่คอเสร็จเหมือนใส่แบบกางเกงแล้วเป็นคอเสร็จทับแต่ไม่รู้ว่าอะไรแล้วโฟกัสน้องเข้าไปปึ้งคนหล่อจึ้งเลยจึ้งแบบแล้วมีแผลตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่เสร็จแล้วปุ๊บน้องอยู่ในคอกในแล็บเหมือนแล็บเหมือนในคอกน้องอยู่ในน้องเหมือนโดนทดลองอยู่อ่ะทั้งสามคนโดนทดลองใช่เหมือนเป็นมนุษย์ทดลองอ่ะสามคนเลยอ่ะแล้วเหมือนจะเอาแล้วแบบว่าทดลองแล้วฉันยังชีวิตอยู่ฉันยังมีชีวิตอยู่อ่ะฉันไม่ตายอ่ะฉันลุกขึ้นมาแล้วอ่ะฉันก็จะสู้อ่ะฉันไม่กลัวอะไรนั้นมันจะมีคนหนึ่งที่ใส่เป็นหน้ากากเหมือนหน้ากากกันแก๊สแหละที่นั่งหัวโตนั่นน่าจะเหมือนบอสแล้วก็จะมีฉากที่ปอร์เช่เดินไปทุบไปอะไรสิกระชากหน้ากากแล้วไฟไหมใช่ว่าฉันสู้อ่ะจับฉันมาทดลองอ่ะแล้วฉันไม่จับฉันมาทดลองมาทรมานหรือว่าอะไรสักอย่างแต่ฉันไม่ตายอ่ะฉันยังมีชีวิตอยู่อ่ะฉันจะสู้อ่ะใช่ป่ะชีวิตฉันยังไม่จบสิ้นอ่ะตามเนื้อเพลงของนางอ่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเติร์ดโตที่โตเต็มที่อ่ะโตเต็มวัยอ่ะแล้วเหมาะกับเบกกี้ก็โตเต็มที่แล้วอันนี้แบบวิเคราะห์ทีละคนสำหรับเรานะแล้วว่าเติร์ดอ่ะเหมาะมากเลยกับทรินิตี้อ่ะเหมาะกับคำว่าบอยแบนด์มากนะครับแล้วก็อย่างว่าแหละเติร์ดเต้นมาตั้งแต่เด็กเราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อยู่กับพวกเดอะซูอะไรเงี้ยเราก็เห็นมาน้องมาตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่ยังไม่เป็นศิลปินอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่เราชอบอ่ะปอร์เช่ปอร์เช่ไม่ได้หลอดที่สุดใน3คนนะแต่เขาเรียกว่าอะไรวะมีเสน่ห์มันยูนิคที่สุดใน3คนเนี้ยมันดูแบบเฮ้ยไอคนเนี้ยมัน
มันเท่เว้ยเป็นภาพจำที่สุดใน3คนนั้นรู้สึกว่าต้องคนเนี้ยแล้วเป็นภาพจำทุกช็อตเนี่ยนะแต่ช็อตที่แต่งตัวเหมือนมิดชีกอะชอบน้องมัดผมอย่างนี้ออฟชอบตอนทำผมช็อตผมช็อตนะผมแบบญี่ปุ่นน้องหน้าแบบตรงญี่ปุ่นที่เราบอกตรงญี่ปุ่นส่วนน้องแจ็คกี้ป่ะแจ็คกี้ก็โตแจ็คกี้โตมากจำไม่ได้เลยออฟเราจำไม่ได้เลยเนี่ยแต่ว่าแจ็คกี้ตบมือนะเต้นเก่งขึ้นแบบเยอะมากถ้าให้จากดูจากครั้งแรกที่เคยดูทรินิตี้ครั้งแรกเพลงแรกนะจำได้ว่ายังไม่เก่งขนาดนี้เนาะอันนี้คือเต้นเก่งมากรู้เลยว่าซ้อมเยอะไม่ครับเป็นภาพจำตอนนี้ด้วยเพราะเราติดตามเพลงแรกของไดบายนายแล้วก็เพิ่งมาดูไอ้ตัวนี้เลยเนาะตอนที่เราดูมันก็คือเป็นช่วงเลือดข้นคนจางซึ่งแจ็คกี้อ่ะรับบทเป็นคนที่เด็กที่สุดในทั้งหมดนั้นไม่ได้ดูเอ็มไม่ได้ดูแล้วคือแบบชุดนักเรียนอ่ะพอเราก็ติดภาพจำของท่านว่าแจ็คกี้คือเด็กนะอะไรเงี้ยแต่พอมาดูโอ้โตแล้วครับเราใน3คนนี้เอาเศร้าอะไรในเสน่ห์ของสามของคนของทีตี้สามคนรู้สึกว่าเขาจะขายความว่าสิบเอฟเพียวสำหรับเราเขาไม่ได้ขายสิบเอฟเพียวเรารู้สึกว่าเขาขายความแบบความเป็นศิลปินอะความแบบคีปคูลเท่ๆแอคแบบของเขาให้มันดูแบบแอคอาร์เฮ้ยไม่ใช่ว่าขี้เก๊กหรืออะไรนะไม่เหมือนนะแอคอาร์มันจะดูแบบไม่ก็ฉันเป็นศิลปินคีปคูลอะทำออกมาให้มันดูแบบวางตัวคล้ายๆเที่ยวบินสูงเขาวางตัวให้น้องไปดูแบบให้ดูเก่งอะไม่ได้ให้ดูแบบมาแล้วแบบเก๊กกังๆอะไม่ได้คือมาแล้วแบบมาฆ่ามาเจนเวทีมาแล้วต้องเจนเวทีอะถือว่าตีโจทย์3คนนี้ออกมาดีเลยนะไม่แต่หมายถึงว่าใน MV ไงเราดูแล้วรู้สึกโดนตกอะมันจึ้งอะเราชอบใครชอบใครชอบปาเช่ยังไงก็ชอบปาเช่อยู่ถึงแม้จะโดนเติร์ดตกไปชอบปาเช่นะแต่ MV นี้ให้เติร์ดเลยชอบเติร์ดมากเพราะว่ารู้สึกว่าเติร์ดแบบมีเสน่ห์นะครับแล้วก็ถอดเสื้อนะครับไม่ใช่นะหมายถึงว่าน้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาจุดที่ต้องโฟกัสน้องอ่ะมันเราไม่ต้องพยายามโฟกัสอ่ะมันเห็นออกมาเลยอ่ะว่าเฮ้ยเอ้ยเราดูจากฟีลลิ่งตีความได้ออกเลยว่าน้องจะสื่ออะไรออกฟีลลิ่งน้องดีด้วยเตยอ่ะนะครับแล้วก็เราว่าเอ้ยแต่ถ้าใน3คนนี้นะแจ็คกี้เสืออารมณ์ได้ดีเขาบอกได้ดีมากมากเลยไม่เนี่ยเชื่อไหมว่าไม่ค่อยรู้จักแจ็คกี้ก็ขอโทษแฟนคลับทรินิตี้นะอันเนี้ยไม่รู้จักจริงๆแล้วก็มาดูครั้งแรกนะครับก็เลยรู้สึกดูเคยดูเพลงแรกก็ดูผ่านๆอ่ะนะแต่ว่ามาดูครั้งเนี้ยตั้งใจมาดูนะครับก็รู้สึกว่าชอบมากแล้วก็ชอบเพลงอินเตอร์สุดๆฟังแล้วรู้เลยว่าตั้งใจไม่ใช่ขายแค่บ้านเราแน่นอนขายให้หมดนะครับทีป๊อปต้องจงเจริญและไปไกลๆไปให้แบบสุดทั่วโลกนะฮะชมฟอนอล็อกด้วยที่แบบอ๋อนางอยู่ฟังหลอกกันใช่ไหมเรื่อยใช่เพราะเราอยากรู้โคโรกราฟโคโรกราฟีน่าจะเป็นฮาริมเชคออฟเพราะว่าเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นฮาริมเชคโคโรกราฟีอ่ะเพราะว่าตอนนั้นเป็นนายคือฮาริมเชคถูกไหมใช่เพราะว่าแม็กไอ้นี่อยู่ไงนี่ไงพี่เจด้าฮาริมเชคพี่เจด้าก็คือเก่งนะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยเก่งเลยนะครับฮาริมเชคแดนเซอร์ก็มีแม็กนะใช่ป่ะมีไหมดีโนยุนแม็กไม่นี่นี่หรือว่าแม็กไม่ได้ชื่อนี้ไม่เป็นไรนะครับก็อ่ะสำหรับเรานะครับ MV ตีความออกมาให้มันเป็นแบบว่ากูไม่ตายกูลุกขึ้นมาสู้เหมือนกับใช่เหมือนกับน้องออกเพลงมาเนี้ยมากูยังไม่ตายนะกูจะลุกขึ้นมาสู้นะแล้วก็4 MV ใช้ในแนวดักๆเนาะดำแดงมีความเป็นแบบดำแดงมันสื่ออะไรอย่างออฟมันสื่อด้วยความแบบเท่ก็ได้ดุก็ได้หรือว่าแบบว่าเกิดการต่อสู้ขึ้นมาก็ได้เพราะว่าสงครามมันมีความแบบมืดมนมีการแบบเลือดสาดอะไรเงี้ยดำแดงมันตีได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ในเรื่องของท่าเต้นไม่เห็นเยอะเนาะแต่เห็นแล้วเท่นะเห็นแล้วแหละว่าแต่ก็มีเยอะอะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแต่เท่นะครับไม่รู้ว่ามีน่าจะมีแล้วเนาะไอ้โคโรกราฟี MV ตัวนี้ปล่อยตั้งแต่ธันวาเราไม่ได้ดูไงเราก็ไม่รู้นะนะครับก็ยังไงก็ถ้ามีผลงานอะไรของ Trinity ที่แบบว่าแฟนคลับของ Trinity นะครับอยากให้เรา2คนเนี่ย F ออกมาครับอยากให้แบบมารีแอคก็บอกได้เลยนะ
จะไปติดตามเพราะตอนนี้แบบว่ากำลังโดนตกอยู่กำลังโดนน้องน้องๆ3คนตกนะฮะเติร์ดกับปอร์เช่แล้วก็แจ็คกี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปติดตามนะฮะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเอฟกับออฟ2คนอะโคตรคลั่งทีป๊อปอะทีป๊อปเนยเคป๊อปได้ดูอยู่แล้วเพราะว่าเราศึกษางานเราทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าทีป๊อปอะโคตรคลั่งอะแล้วดูเกือบทุกวงไม่ได้เกือบเนาะทุกวงไม่ใช่แค่ดูอะเราแบบดูแล้วเต้นตามด้วยอะเขาเรียกอะไรอะดูดูซัพพอร์ตไลค์แชร์ทุกอย่างแล้วเราก็บอกต่อคนอื่นเวลาพูดกับเพื่อนๆในกลุ่มหรือพูดอะไรเราก็จะดันทีป๊อปใช่เนี่ยทีป๊อปตอนนี้มันดีมากเลยนะใช่ถ้าเกิดแบบว่ามีสมมติว่าทีป๊อปเนี่ยมันดังทุกวงแล้วอะแล้วแบบว่าแต่ละวงก็อยากจะออกคอนเสิร์ตอะขอร้องไปออกคอนเสิร์ตรวมกันเป็นทีป๊อปคอนเสิร์ตซื้อบัตรทีเดียวจบอย่าถ้าให้ต้องซื้อบัตรแบบอย่าให้ต้องอย่าให้แฟนคลับแบบทีป๊อปอย่างเงี้ยต้องมาซื้อบัตรทีละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทีละวงอ่ะเหนื่อยไงแบบขายไปเลยทีป๊อปคอนเสิร์ตหรือไม่เวิร์กพอยต์ก็ทำไปเลยทีป๊อปสเตจคอนเสิร์ตเนาะทำได้อยู่แล้วแล้วก็เอามาให้ครบด้วยนะครับเพราะว่าเยอะมากนี่ยังไม่ได้แบบดูอีกหลายวงเลยนะใครมีวงอะไรมาแนะนำมาได้เลยใต้คอมเมนต์นะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมอันไหนที่แบบว่าเราพลาดไปไม่ได้ตอบไม่ได้กดหัวใจให้หรือว่ากดไลค์ให้ก็ขอโทษด้วยนะครับทำงานหนักมากจริงๆช่วงนี้นะครับยังไงวันนี้ก็กับทีนิตี้เป็นงานประทับใจเนาะดีเตรียม10ให้อะไรให้ 9.5 เราให้11 no. นี่เราไม่เคยดูนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเรารู้สึกว่าเกินมาตรฐานเราที่เราตั้งไว้เรายังคิดว่าทีนิตี้อ่ะเพราะเราจำภาพนายบายนายได้เราก็เลยคิดว่าทีนิตี้คงประมาณนั้นแต่พอเรามาดูเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วว่ามันกลายเป็นแบบศิลปินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราให้11เราให้จริงๆนะเพราะว่าเราสึกว่ามันเกินความคิดเราไงแต่ถ้าถามว่าจุด5นี่เหลือไว้ทำไมถูกปะก็ยังไม่รู้นะแต่แบบเผื่อไว้นิดนึงอะไรเงี้ยเผื่อดู MV ต่อไปอย่างเราเนี่ยเราดูครั้งแรกเราให้เวอร์ได้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราชอบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับแล้วก็ฝาก Trinity นะครับเพลง Light and Over เนี่ยด้วยนะครับฝากไปดูไปแบบปั่นวิวให้น้องหน่อยตอนนี้จะ10ล้านแล้วมั้ง7ล้านกว่าแล้วตอนเราดูนะฮะก็ยังไงก็ฝากน้องๆฝากเด็กๆด้วยนะครับส่วนเรา2คนนะครับช่อง MPT Studio นะครับก็จะมาบ่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราหน่อยนะครับยังไงซะเราจะไม่หายไปไหนแน่นอนถ้า T-POP ยังมีเพลงออกมาเยอะขนาดนี้ก็จะอยู่อย่างนี้แหละมีกี่วงก็จะรีแอคไปนะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วดีกว่าแต่งตัวหล่อๆอย่างนี้นะฮะร้อนมากเลยนะฮะเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วฮะบ๊ายบายครับทุกคน